นุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงคุณผู้ชมคะตอนนี้หลายคนชอบขนมที่มีกลิ่นแล้วก็รสเป็นชาไทยนะกับเมนูขนมปังนมสดไส้ลาวาชาไทยนะการทำขนมปังแป้งเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยวันนี้เดียนเลือกใช้เป็นแป้งขนมปังตรายานอวกาศนะคะใส่แป้งลงไปก่อนใส่น้ำตาลทรายนิดนึงทำขนมปังไม่ใส่เกลือไม่ได้ยีสต์แห้งสำเร็จรูปวันนี้อาจารย์ใช้เป็น instant dry yeast ผสมให้เข้ากันก่อนของแห้งๆพวกนี้ไข่ไก่ก็ต้องบอกคุณผู้ชมนะว่าขอเป็นไข่คุณภาพดีหน่อยนะไข่ไก่สดสูตร free range egg ตรา KCM นะคะคุณผู้ชมเพราะว่าไข่เขาจะสดถึงแม้ไข่จะไม่ได้เป็นส่วนผสมที่สำคัญที่สุดแต่ไข่ก็ให้กลิ่นรสของขนมปังที่ชวนรับประทานนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนฟอลคอนโฉมใหม่สูตรสำหรับปรุงอาหารและเบเกอรี่ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟร์มอสแล้วก็น้ำเย็นจัดๆคนให้ส่วนผสมตรงนี้ค่อยๆเข้ากันแป้งเริ่มจับตัวแบบนี้คุณผู้ชมพักไว้สัก10นาทีถึง15นาทีแป้งจะคลายตัวพักไว้แป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวอาจารย์นิสสัตย์จะหยิบออกมาให้คุณผู้ชมดูว่าเวลานวดนวดแบบไหนนะคะผ่านไป15นาทีคุณผู้ชมก็เอาแป้งออกมาแม้มันก็จะไม่ติดอ่างแล้วใช่ไหมคะหยิบขึ้นมาค่ะใส่เนยสดหรือมาการีนค่ะนวดไปค่ะเห็นไหมคะเนี่ยพับกลับเข้ามาแล้วก็นวดออกไปเห็นไหมคะไปเรื่อยๆนะคะพอแป้งเรานวดได้ที่พักไว้อีกประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะคุณผู้ชมเสร็จแล้วเราก็จับมาคลึงเป็นเส้นคุณผู้ชมต้องเตรียมถาดแล้วถาดก็ทาเนยไว้คลึงให้เป็นลูกกลมน้ำหนักโดยประมาณ40กรัมคุณผู้ชมไปพักให้ขึ้นเป็น2เท่าแล้วเดี๋ยวนำเข้าเตาอบนะแค่เดียวคุณผู้ชมประมาณ1ชั่วโมงมันก็จะขึ้นเป็น2เท่าทีนี้คุณผู้ชมก่อนนำเข้าเตาเรามาเช็คว่าขนมปังขึ้นไหมนี่ดูกดนิ่มนะดูสิคุณผู้ชมนำเข้าเตาอบเดี๋ยวสักครู่หนึ่งระหว่างที่อบเรามาเตรียมไส้สังขยาชาไทยแบบลาวานะสังขยาชาไทยลาวาเดี๋ยวนี้ทำง่ายคุณผู้ชมคะซื้อไว้เลยค่ะผงทำสังขยาชาไทยตราโลโบใส่ลงไปผสมกับน้ำอุ่นนะคุณผู้ชมน้ำอุ่นๆคนให้เข้ากันโอ้ยดูเหมือนมันยากนะคุณผู้ชมนะทิ้งไว้สักครู่เดียวนะคุณผู้ชมส่วนผสมนี้มันก็จะข้นขึ้นทีนี้เวลาหยิบขนมปังขึ้นมานะคะเราก็ต้องดูเราจะใส่ไส้ก็ใช้ตะเกียบค่ะคุณผู้ชมค่ะควานควานอย่างเงี้ยค่ะชาไทยพร้อมกับหัวบีบค่ะสอดเข้าไปค่ะเสร็จแล้วก็ใส่จับน้ำหนักดูนะคะว่าใส่ไส้กี่กรัมค่ะน้ำตาลไอซิ่งสักนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมเดี๋ยวทำเครื่องดื่มแถมให้อีกหนึ่งอย่างค่ะใครๆก็ปลื้มชาไทยต้องมะนาวแต่เดียนขอเวอร์ชั่นใหม่ค่ะชาไทยต้องน้ำมะขามเปียกค่ะวันนี้ใช้น้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสซองนี้เพราะใน1ซองมีน้ำมะขามเข้มข้นซองเดียวทำบุญได้ทั้งเยอะกินทั้งบ้านเลยน้ำสะอาดผงวุ้นทำขนมเสร็จแล้วก็จัดการคนๆให้เข้ากันวุ้นเริ่มจะเดือดนะเราจะไม่ปล่อยจนเดือดพล่านมากนะคุณผู้ชมเพราะว่ามันจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้วุ้นของเรามีความกระด้างเตรียมพิมพ์อะไรก็ได้หนึ่งพิมพ์เสร็จแล้วคุณผู้ชมก็เทวุ้นน้ำมะขามเปียกพักไว้จนกระทั่งเย็นสนิทวุ้นทรงตัวแล้วคุณผู้ชมแบบนี้เราก็ใช้มีดสกิดแหะออกมาง่ายได้ใช้ที่ขูดชีสหรือขูดส้มตำใช้ได้ดีล่ะคุณผู้ชมวุ้นเ
้นใส่ถุงมือค่ะต้องสะอาดสิเสร็จแล้วก็วุ้นมะขามค่ะน้ำชาไทยค่ะเปรี้ยวปรี๊ดคุณผู้ชมจะตื่นแล้วก็ตกตะลึงเพลิดเลยในยามบ่ายพร้อมกับขนมปังนะคะคุณผู้ชมคะอาจารย์เมย์กับน้องนานาเตรียมขนมอร่อยไว้ให้คุณผู้ชมเช่นกันนะคะกับเมนูที่มีชื่อว่าเค้กเลเยอร์ถั่วแดงค่ะนานาและอาจารย์เมย์มีเค้กเลเยอร์ถั่วแดงมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะเค้กเป็นเนื้อเค้กชิฟฟ่อนนุ่มๆตัดด้วยคัสตาร์ดถั่วแดงรับรองความอร่อยช่วงอร่อยหลากสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ Granite Taste วันนี้เรามีเมนูไดฟุกุไส้ถั่วแดงมาฝากค่ะใส่ถั่วแดงเม็ดเล็กแช่น้ำจนนุ่มเติมน้ำและใบเตยมัดปมลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟต้มนานประมาณ45นาทีจนถั่วแดงสุกนุ่มแล้วนำใบเตยออกจากนั้นเร่งไฟแรงจนน้ำงวดลงเกือบแห้งเติมแป้งอเนกประสงค์คนจนแป้งสุกแล้วปิดไฟเติมน้ำเชื่อมกลิ่นฮาเซลนัทกราเนเจอร์เทสและในสดชนิดเค็มคนให้เข้ากันพักจนส่วนผสมเย็นสนิทแบ่งถั่วแดงน้ำหนักก้อนละ20กรัมปั้นเป็นทรงกลมเตรียมไว้ใส่แป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวโพดและน้ำลงในภาชนะคนให้เข้ากันเติมสีผสมอาหารสีชมพูคนให้เข้ากันอีกครั้งเทส่วนผสมที่ได้ลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟแล้วคนตลอดเวลาจนส่วนผสมแป้งสุกใสแล้วปิดไฟเติมน้ำเชื่อมกลิ่นฮาเซลนัทกราเนเจอร์เทสนวดจนส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกันโรยแป้งข้าวโพดคั่วลงบนภาชนะเทแป้งไดฟูกุที่สุกแล้วลงคลุกเคล้าให้ทั่วจากนั้นตักแป้งน้ำหนัก20กรัมรีดแป้งเป็นแผ่นวางไส้ถั่วแดงที่ปั้นไว้ลงตรงกลางหุ้มแป้งให้มิดแล้วปั้นเป็นทรงกลมจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่มีน้ำเชื่อมกราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูน้ำเชื่อมกราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้ช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นรานางเงือกวันนี้เราขอเสนอเมนูวุ้นครีมชีสบลูเบอร์รี่ใส่ผงวุ้นรานางเงือกหนุ่มคุ้นจีนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมน้ำตาลทรายคนจนน้ำตาลละลายและเดือดอีกครั้งปิดไฟตักครีมชีสใส่ภาชนะคนจนส่วนผสมอ่อนตัวเติมฟิลลิ่งบลูเบอร์รี่คนผสมให้เข้ากันตามด้วยส่วนผสมวุ้นที่เตรียมไว้ขณะร้อนคนส่วนผสมจนเข้ากันดีเกร็ดความรู้การทำวุ้นการใส่ส่วนผสมวุ้นลงในครีมชีสต้องใส่ตอนที่ส่วนผสมวุ้นกำลังร้อนเพื่อให้ส่วนผสมครีมชีสละลายไม่เป็นก้อนตักส่วนผสมวุ้นครีมชีสบลูเบอร์รี่ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ประมาณ 3/4 ของพิมพ์นำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีใส่ผงวุ้นราหนังเงือกและน้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟเติมฟิลลิ่งบลูเบอร์รี่คนผสมให้เข้ากันตักวุ้นบลูเบอร์รี่ลงบนวุ้นครีมชีสบลูเบอร์รี่นำเข้าแช่เย็นอีกครั้งจนทรงตัวดีจัดวุ้นครีมชีสบลูเบอร์รี่ลงในภาชนะตกแต่งด้วยบลูเบอร์รี่สดและใบสะระแหน่ให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูวุ้นครีมชีสบลูเบอร์รี่เมนูโดนใจจากวุ้นราหนังเงือก